ือนเขาก็จะโดนแบบกระแสเออมันไม่เหมาะสมเอานักแสดงมาพากย์ทำไมไม่เอานักพากย์มาพากย์อืมค่ะก็ถามว่าไอ้กลัวไหมว่าจะมีกระแสลบล่าสุดตอนนี้ไอ้ก็โดนด้วยเหมือนกันเนาะไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ได้ติดตามเลยค่ะคือเราก็ไม่ได้คือต้องมองว่าเราจะต้องรับมือเตรียมรับมือกับตรงนี้ไปด้วยคือเราก็ยังไม่ได้คิดตรงนั้นด้วยใช่ค่ะไอ้ว่าทุกอย่างเป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปบอกให้ทุกคนชอบเสียงเราเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติส่วนเรื่องที่ไอ้รู้สึกว่าเอ้ยเขาจะว่าเราอันนี้ก็ไอ้ไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรเพราะว่าก็นี่แหละค่ะมันเป็นความชอบเขาอาจจะชอบเสียงแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าอืมฉันไม่ชอบเสียงแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าคนทุกคนชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้ว100คนก็ชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติมากสำหรับเราคืองานใหม่ที่ท้าทายใช่ค่ะคือไอ้โฟกัสไปที่งานมากกว่าถ้าเกิดไอ้รู้สึกว่าโอเคงานนี้ไอ้ทำเต็มที่แล้วไอ้ก็ไม่กังวลเท่าไหร่ค่ะส่วนความชอบเนี่ยไอ้ก็บอกไม่ได้ตอบแทนคนอื่นไม่ได้ว่าเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหนังแล้วนะงานภาพยนตร์แล้วMy Boss ใช่ไหมฮะค่ะบอสฉันขยันเชื่อ My Boss is a Serial Killer ก็จะเข้า1เมษายนนี้แล้วค่ะเลื่อนมากี่รอบแล้วคะเลื่อนมา2แล้วค่ะโควิดก็ร้อนๆหนาวๆอยู่ค่ะช่วงนี้ค่ะแต่ว่าคิดว่าไม่เลื่อนละค่ะไม่เลื่อนแล้วรอบนี้รอบนี้น่าจะลงโรงจริงๆละค่ะแฟนเรียกร้องไปตอนเลื่อนไปก็จริงๆมันทำอะไรไม่ได้เนาะพี่มันโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่มันทำอะไรไม่ได้จริงๆเราก็เลยต้องเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนในช่วงหนึ่งค่ะเรียกเป็นคอมเมดี้อีกเรื่องของเราเรื่องนี้ก็ค่อนข้างใหม่สำหรับไอซ์เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นคอมเมดี้ฆาตกรรมอะค่ะคือถามว่าไอซ์รับเพราะว่าไอซ์อยากลองเล่นดูเพราะว่ามันไอซ์ไม่รู้ว่าคอมเมดี้ทริลเลอร์เนี่ยหนังไทยอาเซียนยังไม่ค่อยมีคนทำยังไม่ค่อยมีคนทำแนวนี้สักเท่าไหร่แล้วก็ไอซ์รู้สึกว่าเอ๊ตลกฆาตกรรมเนี่ยมันเล่นยังไงล่ะพี่ฆ่ากันไปขำกันไปเหรอหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหรือฆ่ากันขำๆหรือไม่ได้ฆ่ากันจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเขาก็บอกว่าไม่เป็นฆาตกรรมจริงจังเลยนะไอ้มันไม่ได้ฆ่ากันเล่นๆนะมีคนตายในเรื่องนะแล้วก็ในพาร์ตตลกก็มีด้วยไอ้ก็เลยเอ๊ะมันเข้ากันหรอมันฆาตกรรมกับตลกมันเข้ากันยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไอ้ก็เลยมองว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับการแสดงไอ้เหมือนกันเพราะว่าไอ้ก็อยากรู้ว่าวิธีการทำงานเนื้อเรื่องมันจะดำเนินยังไงถ้าตลกมาบวกกับฆาตกรรมแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วของเราออกมาไหนอ่ะบทของเราบทของไอซ์เหรอคะก็เป็นพนักงานค่ะในบริษัทแล้วก็เราก็มีส่วนเข้าไปสืบสวนในเรื่องของการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทค่ะไม่ได้มีความคอมเมดี้กับเขาด้วยใช่ไหมมีเล็กๆค่ะมีเล็กๆคือจะคอมเมดี้จัดเลยก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นการฆาตกรรมเนาะก็จะต้องแบบมีการลดและเพิ่มบางอย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ยในเรื่องของงานแสดงอะไรเงี้ยค่ะไอ้วางแผนงานแสดงของไอ้ได้ขนาดไหนบ้างคะหลังจากนี้เหรอคะก็หมายถึงว่าวางว่าจะเล่นไปถึงเมื่อไหร่ไม่จะเล่นละครปีละกี่เรื่องหรือยังไงอ๋อถ้าเรื่องเล่นละครปีละกี่เรื่องเนี่ยตอบยากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับทางถ้าไอเซนต่อก็มันก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ที่ช่องว่าจะมีงานแสดงให้เรายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการคุยกันอีกอะค่ะใช่เรื่องของสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงสุขภาพตอนนี้ดีค่ะตอนนี้ดีปกติดีแฮปปี้ค่ะเรียกว่ารับได้สองเรื่องพร้อมกันแล้วสองเรื่องพร้อมกันอาจจะไม่ได้7วันขนาดนั้นนะคะก็ต้องดูอีกทีดึงค่ะต้องดูที่บทอีกนิดนึงใช่ค่ะดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะเรื่องเล่าหมายถึงเรื่องสัญญาได้นานค่ะ